ช่วงนี้นักข่าวสายการเมืองนะคะอาจจะรู้สึกเงียบเหงากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านนายกไม่ให้สัมภาษณ์นะคะค่อนข้างจะสงวนท่าทีตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ค่ะก็บอกว่าจะสงดให้สัมภาษณ์ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็รับของแจกนะคะสำหรับใครที่ยังคงไปตามท่านนายกอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกก็ยังคงสงวนท่าทีไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามที่เคยบอกไปนะคะก็มาออกกำลังกายอยู่ทุกวันพุธค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธด้วยการเต้นกายบริหารที่ห้องโถงตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้ไม่ได้มีการขอเพลงนะคะสงวนท่าทีไม่ให้สัมภาษณ์นะคะหรือว่าคุยกับสื่อมวลชนตามที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประมาณ 2-3 สัปดาห์จากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินไปที่โต๊ะขายชุดกีฬาที่นำมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษซื้อเหมาหมดเลยค่ะก็แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ข้าราชการด้วยนะคะไปดูภาพกันสักหน่อยเคยความผิดนายกมาไม่ทันเพราะว่าทำงานอยู่ไปรับเสื้อแจกคนละตัวฟรีข้างหลังไปด้วยได้เรื่องอะไรใครไม่มาช่วยไม่ได้